มาสวัสดีค่ะคุณแม่สันสนียืนอยู่หน้าเทวดาที่พร้อมรุยจริงๆเลยนะคะพอล็อกถูกปรดพวกเราก็พร้อมรุยชื่อตอนวันนี้คือพร้อมรุยค่ะคุณแม่จึงเลือกตอนเทวดาที่กำลังถือคันไถแล้วก็แสงพระอาทิตย์ที่ตกลงมาใครๆก็บอกว่าวันนี้มีฝนตกหนัก ตอนบ่ายสองโมงที่หุบเขาโพธิสัตว์หนักขนาดที่เรียกว่าเส้นทางที่คุณแม่ยืนอยู่เนี่ยคะ่ะมันเป็นน้ำตกโดยธรรมชาติที่น้ำไหลบ่าแรงๆมีน้ำแล้วมีเทวดาเรียกฝนให้แล้วนะคะมีต้นไม้ที่เราวางแผนที่จะลงปลูกในวันที่21คือวันต้นไม้แห่งชาติ ซึ่งมีนัดหมายการหลายภาคีเครือข่ายตั้งแต่กระทรวงกระทรวงทรัพย์นะคะที่จะมาช่วยคุณแม่ขอโทษทีนะคะเมื่อกี้มันมีแมลงคุณแม่ปัดกระทรวงทรัพย์ได้มอบหมายให้รองปลัดกระทรวงนะคะที่จะมาเป็นประธานในการาปปูกป่าในวันที่21และคุณแม่เองก็มีความพร้อม ของบรรดาลูกศิษย์ลูกหาทุกภาคีเครือข่ายนะคะตลอดจนการทำงานที่มีเยาวชนคนหนุ่มสาวของเราที่จะมาช่วยกันปลูกป่าปลูกชีวิตปลูกหัวใจโพธิศัตว์ในวันปลูกต้นไม้แห่งชาติค่ะความพร้อมของเราก็มีหลายเรื่องราวมากตอนนี้สื่อมวลชนก็ให้ความสนใจ ในช่วงตลอดหนึ่งปีที่เราเจอทั้งเรื่องโควิดไฟป่านะคะที่เชียงใหม่การปลูกต้นไม้ในวันที่21นี้จึงเป็นการฟื้นฟูต้นไม้ที่ตายไปเพราะไฟป่าด้วยค่ะเป็นเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นที่เราปฏิเสธไม่ได้แต่เมื่อเราตั้งหลักได้เราพร้อมที่จะรุยเราก็พร้อมที่จะสร้างทุกอย่างขึ้นมาใหม่ด้วยหัวใจของเรา ที่เบิกบานนะคะนั้นเราจรึงจำเป็นที่จะต้องมีทุกสาขาอาชีพจริงๆที่จะอยู่กับเราอาชีพแรกของเราเลยคือผู้ที่ละตันหาได้เราเรียกว่าสัมมาอาชีโบนะคะที่เราเห็นอยู่เนี้ยค่ะทุกคนกำลังช่วยกันระดมความสามารถที่ใช้ทั้งสติปัญญาแรงงานอาหารมาทักกันหน่อยลูกพร้อมรวยไหมคะ อะทักไปทักไปมีคนดูอยู่มีคนดูอยู่แล้วใช่ไหมคะทุกคนเริ่มเข้ามาแล้วค่ะทักเลยค่ะไม่ชีกิฟอยากพูดอะไรหน่อยไหมจ้าไมโครโฟนมาใกล้แล้วสนุกไหมลูกสนุกจ้าฝนตกวันนี้ตอนบ่ายเป็นไงบ้างลูกก็ต้นไม้ก็สดชื่นโอเคงั้นมองมองภาพบวกนะคะอ่ะอีกคนหนึ่งฝนตกวันนี้ไม่ชิจุงมเป็นไงบ้างคะ สดชื่นไม่ชิตะวันน้ำท่วมใจไหมร้อนล่รอนพร้อมหลุยพระเอ๋พระเอ๋เป็นไงคะสดชื่อนี่ครับมีทาน้ำไหลหน้าบ้านสวยงามใช่น้ำสวยงามโดยธรรมชาติใช่ไหมคะเป็นโอกาสที่พวกเราเนี่ยคะ่ะมองเห็นทาน้ำนี่เราจะไม่ล็อกเลยนะคะเราจะเปิดไว้ถ้าเดินตามคุณแม่ไปก็คงจะเห็นแล้วว่าน้ำที่บออ่อมงกรเมื่อเช้านี้ มีน้ำแล้ราคาถึงกับขั้นที่เรียกว่าต้องหยุดการขุดบ่อแต่วันนี้เราจะมาทางนี้กันเลยค่ะกลับมาพบกับอาสาสมัครหัวใจโพธิศัตว์ของเราอีกครั้งหนึ่งนะคะพี่เกมส์วันนี้เราออกไปดูสัมปทานหินกันมาแล้วใช่ไหมเห็นหินแล้วเป็นไงคะโอโ้ตื่นเต้นมากเลยครับตื่นเต้นนะคะมันเหมือนกับเรากำลังอยู่ในบ่อลึกๆที่มันเป็นภูเขาหินลอ้อมรอบซึ่งเรากำลังไปเลือกหินที่จะมาทำ น้ำตกนายแองกาล่าของเราน้ำตกจะอยู่ที่ไหนมาดูผังของเราเลยค่ะอ้ามาแนะนําตัวเองหน่อยค่ะค่ะสวัสดีค่ะแนนค่ะแนนครับเกาลัดครับเกาลัดเกาลัดมาอยู่กับพวกเรานะคะตอนนี้คนดูเราอยู่300อคนลองมาดูสิคะผังหุบเขาโพธิสัตว์ของเราอันนี้เป็นภาพที่เราจะเห็นเลยว่าเรามีดอันไหนง่ายดูวนนี้เนาะอ่าสัถูปะอยู่ตรงนี้นะคะ ขณะนี้เรายืนอยู่ที่บริเวณนี้ค่ะบริเวณนี้ใช่ไหมคะครบ,บริเวณด้านหน้าทางด้านนี้อันนี้เป็นบ่อมังกรของเราสถูปะอยู่ตรงนี้พระรยธาราอยู่ตรงรอ,อ,อยู่ตรงนี้นะคะค่ะเน่จะเห็นว่าถ้าเราดูอย่างนี้เราก็จะดูงงงงแต่วันที่21เราจะไม่งงเพราะว่าพี่เกมจะทำให้มันเป็นมิติที่สองและ สามมิติใช่ไหมคะเล่าให้เราฟังหน่อยตรงนี้นะลูกเพื่อให้เราเห็นเป็นภาพสิ่งที่สเก็ตอยู่เนี่ยนะคะเป็นการทํางานซึ่งวันนี้เราทํางานกันทั้งวันเพราะเรากําลังคิดว่าเรามีเวลาอยู่แค่สามวันสามวันที่เราจะทำให้สื่อมวลชนมองเห็นแล้วก็ทุกคนก็จะเข้าใจภาพของเราอพี่เกมเล่าเลย <c oughs> มันจะเป็นยังไงลูกวันที่ยี่สิบเอ็ดนี้ใช่ไหมครับจ้ะต้องพูดดังหน่อยนะคะไมโครโฟนจันะครับเราจะมีการ ทำพรีเซนต์ในรูปแบบของพื้นที่ทั้งหมดค่ะทั้งทั้งหมดก็หนึ่งร้อยสามสิบหกจุดเจ็ดไร่ให้เป็นรูปแบบของสองมิติที่เห็นชัดเจนว่าตรงไหนเป็นเนินสูงต่ําอะไรยังไงแล้วก็ตรงไหนแต่ยังไม่ปั้นใช่ไหมแต่ยังไม่ปั้นครับปั้นจะไปอีกหนึ่งเดือนข้างหน้าที่<ช>จะเห็น่าคะค่ะจะ,ะเป็นรูปแบบของความสูงต่ําของแลนด์สเคปพื้นที่แล้วก็เราจะมีพรีเซนเตชันเป็นเรฟเวอร์เรน์ว่าแต่ละจุด เมื่อสร้างเสร็จแล้วจะเป็นรูปแบบไหนอย่างเช่นตรงเนินพระอริยะตารามหาโพธิสัตว์ค่ะก็จะมีรูปตัดต่อให้ว่าท่านจะนั่งหันหน้ามาทางด้านไหนลักษณะประมาณไหนสูงต่ำเท่าไหร่ซึ่งก็จะเป็นขนาดเท่ากับองค์จริงก็คือใหญ่ที่สุดเลยแต่ว่าเราเนี่ยนะคะจะทำเป็นรูปตัดจากองค์ที่เป็นองค์ต้นแบบของเราซึ่ง ในวันเสาร์เนี้ยค่ะคือพวกงนี้คุณแม่ก็จะไปดูที่โรงหล่อพระรยธารามหาโพธิสัตว์ถ้าอยากไปด้วยก็ได้นะคะจะเป็นการไปดูเลยว่าตอนนี้งานที่โรงหล่อที่เอเชียไฟอาร์ตเสร็จไปถึงไหนเพราะวันเนี้ยเขาตามคุณแม่แล้วว่าต้องไปตรวจพรุพระพุพพทธเจ้าห้าพระองค์ค,คือพระพุทธเจ้าห้าพระองค์เนี่ยถ้าเราไปพุสุดท้ายเขาก็จะหล่อเลยค่ะแล้วตอนนี้องค์พระสอนเนี่ยที่เสร็จแล้วนะคะแต่องค์ต่อมาจนถึงอกและเอวเนี่ยถ้า ตรวจพูดได้ในวันเสาร์ทุกอย่างก็จะเดินดำเนินการหลอ่อแล้วก็จะต้องให้เสร็จทานภายในสิเดือนนี้ค่ะเั้นมันก็เป็นงานที่มีมีมิติของการลุยภาษาของเราคือลุยนะคะพร้อมลุยไหมลูกพร้อมลุยครอบครัวคณะนะเนี่ยค่ะค่ะวันนี้มีแมลงเล็กน้อยคุณยาอาจจะต้องเก่าไปด้วยนะเนี่ยมันมีลักษณะขออยากกันกันนั่นหน่อค่ะทีนี้ตรงนี้นะคะเขอบอกว่า เราจะสามารถที่จะทำให้เห็นเป็นที่แอดเวนเจอร์ของเด็กๆวันนี้เราไปดูแะงานของพี่เกมที่ทำเนี่ยบริเวณนี้คุณแม่ขอขอหมาัทางด้านนี้ได้ไหมคะบริเวณนี้คือสนามเด็กเล่นอาวราคาพี่เกมขาวันนี้เราจะเราจะมีอะไรกันบ้างที่มันเป็นสนามเด็กเล่นของหล,ลานๆเท่าที่มองดูค่ะสนามเด็กเล่นที่จะมีก็จะมีสัตว์เลี้ยงเรจะมีไก่ไก่นี้ มีควายควายควายน่ารักมากที่เราที่เราไปดูวันนี้ที่พันสุกนะเขามีแกะเขามีม้าของเรามีควายมีไก่มีม้าอ่าค่ะแล้วก็เราจะทําให้เด็กๆอาจจะได้ฟังเสียงหัวใจของตัวเองนะซึ่งเรากําลังคิดอยู่ว่าเอ๊ะมันจะเป็นอย่างไรและอีกอันหนึ่งที่เรามีอยู่อาจจะต้องช่วยกันคิดเลยค่ะช่วยกันดีไซน์เรามีเกลือหิมารยัน มีอายุถึง250ล้านปีจำนวนมากทีเดียวที่เราอยากจะมาทําสปาเกลว้า <Wow. S 1> <laughs> น่า <laughs> คิดวันนี้ทำงานกันทั้งวันเลยนะคะอันนี้ไม่ได้พูดขอความเห็นใจแต่กำลังเล่าเรื่องว่าทำงานอะไรบ้างสมชายเขาพาไปที่ภูเขาอสมชายเข้ามาหน่อยสิพร้อมูหรืยอยังกับภูเขาเอามาคุยด้วยกันมาคุยด้วยกัน วันนี้เราเข้าไปเรายังชี้กันนะเราหินก้อนไหนก้อนไหนนะแทบจะเรียกว่าได้ทั้งภูเขาถ้ามีปัญญาเอาก็ให้หมดละค่ะอ่ายังไงพร้อมยังไงสําหรับสะใจดีพร้อมเลยเรื่องหินก็พร้อมครับคุณแม่ครับพอดีมีคนแนะนาไปเจอหินที่ทุ่งหลวงที่ปากท่อครับก็เลยอ่าเราก็เลยได้ตัวอย่างหินมานะสวยงามเดี๋ยวคุณแม่จะกลับมาคุณแม่ไปดูตัวอย่างหินแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกล้องเขาต้องมาตรงนี้อ่ะเดี๋ยว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 สมชายตามมามาดูอ่ะยกมาเหรอ อ่าหยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ค่ะก็อยากให้เห็นว่าสภาพของหินที่เราเห็นเรานึกถึงเมืองใจปู้ได้ไหมเมืองใจปู้มันจะเป็นหินสีชมพูเนี่ยค่ะหินเป็นอย่างนี้ลักษณะของหินเป็นอย่างนี้เลยค่ะก็จะมีลวดลายนะคะหินจะออกเป็นสีอย่างนี้ซึ่งเราจะเอามาใช้เป็นงานเป็นงานหลักของเราที่จะเอามาเป็นน้ําตกนะซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่ง ที่เห็นเป็นตัวอย่างว่าเอามาละความพร้อมไปถึงระดับนี้อันนี้สวยมากนะคะอันนี้มีลายค่ะมันจะมีมันจะมีเหมือนเหมือนเหมือนอ้สายแร่พวกพวกสนิมพวกอะไรพวกอ่ะสมชายถือก้อนหนึ่งมาทางพี่เกมเลยเราเอามาลองวางดูอ่าเดี๋ยวเราจะได้ช่วยกันช่วยกันเคาเรียกว่าวาดฝันลงไปในกระดาษเด็กๆเขาจะต้องสนุกกับเราว่าหินจะทำอะไรบ้างนะคะเอาหินวางไว้ตรงนี้ จะได้เห็นเป็นตัวอย่างของการทำงานเรื่องหินที่จะมีหินจะอยู่บริเวณไหนนะคะน,นี่ค่ะ,คะที่เป็นน้ำตกในแองกาล่าของเราเนาะน,นี่นี่นี่จะอยู่ตรงนี้นะคะที่คุณแม่เคยจำได้ไหมคะว่าเราขึ้นไปตรงบริเวณแท้งน้ำ,นำอ่าแท้งน้ำอยู่ตรงนี้อ่าแท่งน้ำสี่สี่แสนลิตรตอนนี้ก็เต็มเลยคะ่ะน้ำเต็มไปหมดนะคะเราก็จะมีน้ำตกในแองกาล่าซึ่งตอนนี้เราก็พยายามหาทุกรูปแบบ ที่จะทําให้มันเกิดขึ้นได้อย่างเต็มที่เพื่อให้หนึ่งมีน้ําไหลหมุนเวียนกับการใช้ตลอดทั้งปีและเป็นลองไส้ไก่กับสองมีความชื้นเนาะแล้วก็กำลังดูว่าเฮ้ยมันจะทําอะไรได้บ้างหนึ่งใช้หินบริเวณที่อยู่ใกล้เราคือราชบุรีเ mm. พชรบุรีเนี่ยมันใกล้กันนะ mm. เดี๋ยวก็สงสัยลูกศิษย์คุณแม่และค่ะ เพึ่งเอ้ยเคนยาวานะพี่แตมและใครอีกนะรถของเรามีใครบ้างนะ,ะนจิบพอทูลผมมีจ่าจะเราจิบจิบกันไว้ก่อนรู้อาจจะเป็นผ้าป่ารถสักสองวันอะไรประมาณนี้นะคะแต่อันนี้ก็ค่อยๆทย,ย,ยอยเอาเข้ามาได้เพื่อจะทําให้บริเวณที่พี่พี่พเกมชี้เนี่ยบริเวณนั้นน่ะมันจะเป็นน้ําตกที่เราอยากให้มันใช้ทุนไม่มากนะแล้วก็ พูดได้ว่าอันนี้คือหินที่อยู่ใน,พ,นพื้นที่เลยอันนี้ค่ะแล้วก็อาจจะต้องมีการปั้นเติมคือส่วนไหนเป็นหินจริงส่วนไหนเป็นการปั้นเติมปั้นเติมด้วยอะไรวัสดุอะไรเดี๋ยวก็ว่ากันไปเลยค,ค่ะอันนี้ก็เป็นการพร้อมรุยนะคะอื่นๆที่พี่มองเห็นว่าเราจะสามารถทําให้ความตั้งใจของเรากับสิ่งที่เราจะทิ้งไว้เป็นมรดกโลกที่เป็นเหมือนไฮไลท์ของเรา พี่พอมีในใจอย่างตอนนี้ตอน,นีใช่ไหมครับคุณแม่คุณแม่มองนะว่าไฮไลท์ของเราคือพระอริยะธาราท่านจะรออยู่ในอากาศได้ไงนะ,<จ>ะแล้วมีน้ําอยู่ข้างหน้าใช่คือจริงๆตอนเนี้เราก็ต้องหาวิศวกรการทําโครงสร้างนะคะก็นึกถึงอาจารย์ก้อย,อยว่าเอเราจะ ที่อาจารย์ทองก้อนบอกว่าจะต้องไปเช็คไอ้ความเป็นดินนะต้องเอาไปเช็คว่าดินน่ยมันภูเขาดินที่เนี่ยหินมันแกลงไม่แกลงยังไงมันจะต้องทําเรื่องของการรับแรงอย่างไรซึ่งอันเนี้ยค่ะเราก็มีทีมงานนะคะที่จะมาช่วยกันส่วนบริเวณรอบนั้นจะเป็นอย่างไรอันเนี้ยอุบไปก่อนก็นได้นะเพราะตอนนี้มันต้องช่วยกันคิดนะคะมันต้องดูกันไปใครใครถนัดเรื่องอะไรก็ดู เรื่องนั้นๆแม้กระทั่งนกหนูเนี่ย,ยที่กำลังร้องอยู่เนี่ยคุณแม่ว่าเขาร่าเริงแซ่ซองสรรเสริญการเสียสละของพวกเราทุกคนในหนึ่งปีจากนี้ไปเราคงต้องทำงานหนักพร้อมรุยเพื่อให้เห็นการเปลี่ยนแปลงนะคะอย่างวันนี้เขาบอกว่าตกหนักมากที่นี่ แต่สองพื้นที่ในพื้นที่เดียวกันคือหนึ่งที่ไอโซวอลหนักแบบสบายสบายแต่หนักมากตรงที่อะไรรู้ไหมคะบ่อมังกรที่มากอันนี้คือแม่ลงไปเลยและอีบ่อมังกรเนี่ยเขากําลังขุดกันอยู่เรียบร้อย <บา S 2> ทับฐานกลับบ้านแม่ลงไม่ได้แล้วเออตอนนี้ลงไม่ได้แล้วคะ่คะค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่คุณแม่คิดว่าถือว่าเออ สมัยก่อนมาโอ้ยเจ้าพระคุณเอ้ยเมื่อไรฝนจะตกเมื่อไรฝนจะตกตอนนี้นะฮะเขาบอกว่าให้คุณแม่ออกไปจากที่นี่บ่อยๆทันทีที่คุณแม่ออกไปฝนตกคุณแม่อยู่เขาบอกคุณแม่ออกไปฝนตกสองครั้งแล้วไปยึดเพราะคุณแม่ออกไปทําธุระฝนตกแล้วก็เป็นการตกที่มันได้น้ำนี่สิเรามีน้ําตกได้แล้วล่ะถ้ามีน้ําอย่างเงี้ยเรามีน้ําตกได้สนามเด็กเล่นก็ต้องมีที่แบบฝนตกแล้วเด็กเข้าไป ภยหนอยเมื่อกี้ถามไม่ชี้ว่ากงไก่เป็นยังไงเด็กบอกกองไก่แห้งดีค่ะไม่รู้อะเอาละสาลาเป็นยังไงลดนิดหน่อยน,น่อยอเดี๋ยวค่อยคุณธนามาช่วยดูภาษาแล้วครับผมจะค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวคุณแม่จะขออนุญ,ญาตพากล้องไปดูบ,บ่อมังกรนิดหนึ่งได้ไหมคะค,คุยหาเรื่องกันต่อนะคะ,จะ,คะจะอ่าจะวันนี้เป็นอีกหลายเรื่องที่แบบอาจจะต้องอัปเดตกับท่านเพื่อที่จะทำให้พวกเราเองก็ได้เห็น ความศักดิ์สิทธิ์ของจิตที่ทำงานด้วยความไม่ขุนมัวแ,วแถวๆนี้วันนี้ทำงานไปบ่นไปหรือเปล่าจ๊ะดีมากสาธุถือเป็นการปฏิบัติธรรมนะคะของพี่เอ,อของพี่โอเอของพี่โอเอน้ำตกข้างบนขึ้นแล้วจวนเสร็จแล้วนะคะตอนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรามาเดินเรามาแอบดูน้ำในบอ่อมังกรกันนิดหนึ่งเพื่อจะทำให้เห็นสิ่งที่ มันเป็นอย่างที่มันเป็นเดี๋ยวก็สูบออกไม่เป็นไรฝนตกดีกว่าฝนแรงนะคุณแม่ว่าฝนตกดีกว่าฝนแรงเนี่ยแหละค่ะเป็นอย่างเงี้แหละค่ะทุกครั้งที่มีการขยับการทํางานถวายพระอริยะตารามหาโพธิสัตว์นะคะพระองค์ท่านไม่เคยไม่ประทานพรเลยนะคะก็ต้องต้องถือว่าเป็นการทํางานถวายองค์ท่านแล้วก็เป็นการ ทำงานที่พวกเราทุกคนมีความตั้งใจนะคะอ้เดี๋ยวก่อนสมชายไปบอกพี่พี่บพี่เกยมาอธิษฐานจิตก่อนแล้วทํางานถวายท่านมามามาถวายตรงนี้มาทั้งครอบครัวเลยสิ่งที่คุณแม่สังเกตเห็นดร์อ๊อกคือแมนดาราไม่ได้เสียหายเลยถึงแม้ว่าฝนตกตรงนี้หนักใช่ไหมลูกอไม่เสียหายเลยลองมาดู เราเห็นเลยว่านี่อันนี้ไม่ไม,ไม,ไม่มีหลังคานะคะดูนะคะองค์ท่านไม่มีหลังคาเนี่ยเหมือนท่านลอยลอยอยู่แล้วแมนดาลาิเรากำลังมองว่าอาจจะมีน้ำหยดบ้างเล็กน้อยที่มาจากเสานี้นิดหน่อยมากต้องเรียกว่าแมนดาลาิแทบจะไม่ไม่มีไม่มีข้อไม่มีข้อเสียเลยนะคะมีน้ำหยดจากเสานี้นิดหน่อยถ้าเป็นฝนที่มาจากฟ้าจริงๆตรงไปเนี่ยไม่มีเลย ไม่มีกระเทือนเลยอันนี้ก็เห็นชัดอันนี้ก็เดี๋ยวเราก็ซ่อมได้ใช่ไหมลูกตรงนี้นิดหน่อยอันนี้จะเป็นเส้นอันนี้คือเนี่ยล่วลงมาเลยไม่ไม่เป็นไรเลยชัดเจนนะคะส่วนบริเวณนี้นี่ไม่มีหลังคาดูดูจากเส้นนี้มาก็รู้ก็ชัดเจนมากในการใช้คําว่าประทานพรมาเลยลูกมาที่ฐานจิตแล้วเราจะได้เห็นว่าองค์นี้ลาา่ะค่ะที่เราเห็นองค์นี้ลาา่ะค่ะที่เราทํางานถวายท่านอยู่ อันนี้เส้นน้ําที่น้ําตกนะั้น,นี่ไม่ใช่น้ําบาดาลนะน้าตกเราก็จะมีองค์ท่านดอกบัวเป็นสัญ,ญลักษณ์นะลูกดอกบัวเป็นสัญ,ญลักษณ์การลองพระบาทที่ก้าวออกไปพระบาทข้างซ้ายอยู่ในท่าสมาธิคือทํางานอย่างสงบเย็นนะคะพระบาทข้างขวาก้าวออกไปคือพร้อมที่จะเป็นประโยชน์มีความอาจหานจนกระทั่งดอกบัวเนี่ยลองรับพระบาทที่ก้าวออกไป ชัดเจนเลยว่าทุกข้างของการที่มีชีวิตที่จะทำงานพร้อมรุยต้องสงบเย็นและเป็นประโยชน์อย่างไม่เลือกปฏิบัติพระหัตข้างพระบาทขวาที่งายขึ้นคือการให้พรให้พรคือประทานพรให้กับเรานะคะเป็นการให้พรอย่างบอกว่าไม่น่ารักก็ไม่เกียิอ่านนี้เห็นชัดเจนส่วนพระหัตข้างซ้ายที่ยกขึ้นมีคำว่าตรัม เป็นสัญลักษณ์เดียวกับดอกบัวข้างล่างเห็นไหมลูกที่เป็นคําว่าตราที่พระหัดนั้นก็เป็นการทํางานที่เห็นว่าสบายๆเลยไม่เคร่งเครียดไม่ยึดติดคือมือไม่กําคือทํางานอย่างสบายๆไม่กำคือทํางานอย่างไม่ยึดติดจึงเป็นปัญญาทํางานอย่างไม่ยึดมั่นถือมั่นที่พระเสียรของพระองค์จะมีพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ที่เมื่อกี้คุณแม่พูดว่าคุณแม่ต้องไปตรวจงานที่เอเชียไฟอาร์ตแล้วนะคะ และพระเศียรที่เป็นพระเจ้าห้าพระองค์เนี่ยพระเจ้าเนี่ยจริงๆแล้วองค์ที่อยู่ที่เหนือพระเศียรองค์จริงที่เราจะยกมาเนะะี่ยค่ะใหญ่กว่าองค์นี้อีกพระเจ้าใหญ่กว่าองค์นี้อีกคือความใหญ่ขององค์ใหญ่นะคะก็จะเห็นห้าพระองค์หมายถึงว่าทุกพระองค์เป็นพระพุทธมารดาที่ปรารถนาที่จะให้กำลังใจกับชาวโลกและแม่ทั้งหลายว่า การบรรลุธรรมเป็นสิ่งที่ทำได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยงั้นวันนี้เรามาอธิษฐานจิตกันหน่อยไหมเพราะเราตั้งใจจะทำงานถวายท่านแล้วนะคะก็ขอเชิญเถิดพวกเราทั้งหลายจงทำความนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นเถิดฮัรรมยังพุทธสะ ภัคาวโตปุภาภาคณะมกรังการมาเอนาโมตัสพัาวโตอรหะโตสัมา samasa na muaasa pakkawato ato sama samhuasa na muaasa Pakkawato ato สามพุทาสะพุทธังธรรมังสังขังสรณััาชามิรัตนตเยปะมาเทนะทวารัตเยนกตังสับพังอปราทางขมะทเมพันเตขอนอบน้อม ด้วยกายวาจาใจต่อพระอริยตารามหาโพธิสัตว์มหาโพธิสัตว์ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือขอแสงสว่างแห่งปัญญาของพระองค์ขจัดความกลัวในหัวใจของเราทุกดวงโอมตาเรตูตาเรตูเรสวาหาขอนอบน้อม ต่อพระอริยะธารามหาโพธิสัตว์ผู้ทรงมีมหากรุณาในการให้อภัยอย่างลึกซึ้งขอให้เราได้ให้อภัยต่อตัอตวเราเองและให้อภัยต่อทุกสรรพชีวิตที่เราเคยคิดว่าเขาทำร้ายเราโอมตาเรตูตาเรตูเรสวาหาขอนอบน้อม ต่อพระอริยะตารามหาโพธิสัตว์ผู้ทรงมีกุศลบายในการชุดช่วยทำของยากให้ง่ายได้เป็นดังปาฏิหาริย์โอมตาเรตูตาเรตูเรสวาหาคุณแม่ขอตั้งสัจจะอธิษฐานในการจะทำสิ่งที่เป็นมรดกโลกนี้ ให้การชุดช่วยไม่เฉพาะมนุษยชาติเท่านั้นสัพพชีวิตพืชและแร่ธาตุทั้งหลายให้กลับมามีความสมดุลมีชีวิตที่พึ่งพิงอิงอาศัยด้วยความเคารพในธรรมชาติขอให้เราได้ทำงานเรื่องการปลูกป่าปลูกชีวิตปลูกหัวใจโพธิศัตว์ยากอย่างไรก็ขอให้มีเครือข่ายภาคีหัวใจโพธิศัตว์ มารวมตัวกันใช้ศักยภาพและความถนัดที่แตกต่างกันเพื่อที่จะยกย่องหัวใจของตัวเองและยกย่องหัวใจของผู้ที่ให้ชีวิตเราคือหัวใจของแม่และหัวใจของโพธิสัตว์ทุกพระองค์เราจะทำของยากอย่างไม่เลือกปฏิบตัติและทำสิ่งที่ยากนี้ให้ง่ายได้เป็นดังปาฏิหาร คุณแม่ว่าพวกเราเวลาจะลุยทำอะไรเราก็ต้องมีจุดยืนในการที่จะต่อสู้แก้ปัญหาอย่างมีปัญญานะคะแล้วเราก็จะไม่กลัวอะไรเลยและที่แน่นอนเลยค่ะคุณแม่อยากให้พวกเราเดินตามมาขณะนี้เรากำลังเอาเอาหินที่อยู่ข้างล่างขึ้นมาทำภูเขาอีกลูกหนึ่ง องนี้จะถูกยกมาตรงนี้เราขึ้นมาดูกันก่อนว่าเราจะเห็นอะไรนะคะถ้าใครเห็นคุณแม่เอามือเกาหัวบ้างอะไรบ้างคือมันมีลายนะคะตอนนี้มีลายจากฟางเราอยากให้ดูว่าเราจะเอาดินที่บ่อมังกรเนี่ยขึ้นมาซึ่งวันนี้เขาคงทำได้หลายเที่ยวอยู่เหมือนกันถึงได้เห็นว่ามันมีลักษณะ ของการได้หน้าดินใหม่ที่เป็นหินอย่างนี้เลยเห็นไหมคะมันก็จะมีความแข็งแรงเนี่ยตอนเนี้ยเราเดินขึ้นมาบนภูเขาที่เราจะสร้างโดยการเอาเนี่ยค่ะพื้นของบ่อมังกรซึ่งมันโอ้โหมันเป็นหินมันเป็นคล้ายๆหินชนวนแม่ลูกเนี่ยบางท่อไปแล้วนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็ถ้ายืนมาตรงเนี้ยก็จะเห็นแล้วคะ่ะว่าตรงเนี้ยจะ เป็นตำแหน่งของพระรยะธาราองค์ที่เราอธิษฐานอยู่กรุณาดูไปนะค่ะแล้วดูไปที่องค์ใหญ่เห็นไหมว่าเราต้องเห็นอย่างนี้ด้วยกันค,คือเราเห็นในกระดาษเนี่ยไม่ได้เราต้องเห็นจากของจริงองค์ใหญ่สุดเลยจะอยู่ตรงตรงที่เห็นพระพักซึ่งพระพักจะสูงขึ้นไปอีก28เมตรและหันมาทางนี้ส่วนทางด้านนี้เนี่ยค่ะตรงบริเวณเนี้ยค่ะก็จะยกองค์ที่อยู่เมื่อกี้เนะี่ย ขึ้นมาแล้วนะอันนี้ก็จะสูงสูงขึ้นไปอีกเยอะนะสูงอีกเยอะแล้วก็ที่บอกว่าเป็นทาวเวอร์เนะี่ยเดี๋ยวเราค่อยว่ากันว่ารอยู่ตรงไหนซึ่งอันนี้ค่ะเราก็อยากให้เห็นดูน้ำที่เมื่อกี้นี้เราบอกว่าเดี๋ยวเราไม่แอบดูบอ่อมังกรไปถึงไหนก็มีน้ำบ้างแต่ไม่มากสังเกตไหมไม่เยอะไม่เยอะเพราะบริเวณทางฝั่งนู้นเนี่ยเบาฝั่งนี้หนัก บอ่อมังแต่ก็มีนะอันนี้ก็นี่ก็เรียกเยอะเหมือนกันนะเพราะว่ามันมันมันก็คงพังผูก,กันมาก็เอารถเสียนินต้องเอาขึ้นมาไว้ข้างบนเลยก็ให้เห็นความเป็นเขาเรียกว่าความจริงของธรรมชาติเมื่อคุณอยู่กับธรรมชาติคุณก็ต้องมองเห็นความเป็นจริงก็มีฝนตกมีแดดออกซึ่งตรงเนี้ยเขาจะต้องเคลื่อนเดี๋ยวเขาจะขยับตรงเนี้ยและฐานตรงเนี้ยค่ะภูเขาเนี่ยจะไปถึงริมบ่อน้ำเลยค่ะ ตรงโซลาเซลล์ตัวนี้ก็จะไปทําเป็นฟาร์มโซลาเซลล์เป็นฟาร์มพ,พลังงานเลยซึ่งตรงเนี้ยก็จะเป็นฐานของภูเขาส่วนยอดภูเขาก็จะสูงต่อไปตรงนี้นะคะเราก็มองเห็นอาทิ์ตกทางด้านนี้นเห็นไหมงามมะเนี่ยเราเราต้องดูภาพอย่างนี้ค่ะในกรณีที่เราจะเคลื่อนง,งานวันที่11คุณแม่คิดว่าเสียนินคงจะทําตรงเนี้ยไปได้เกือบเสร็จ อันนี้ก็เข้าใจว่าอย่างนั้นนะแต่วันนี้ฝนประคองมาได้เยอะแล้วแล้วก็อยากให้ทุกท่านได้เห็นว่าการทำงานเช่นนี้เราใช้ภาคีเครือข่ายของหัวใจโพธิศัตว์คือถ้าเราจะใช้เงินว่าจ้างการทำงานนะคะมันก็จะเป็นการทำงานในภาคธุรกิจแต่สิ่งที่เรากำลังพาท่านดูเนี่ยเรากำลังเหยียบลงไปในเงือของอาสาสมาัครของเราทุกคนที่นี่เงือคือน้ำมนต์ เราทำงานอย่างมีการกระทำแต่ไม่มีผู้กระทำคือทุกคนที่ทำงานที่นี่จะได้รับการยกย่องในฐานะของการปฏิบัติบูบชาต่อพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุธเทธเจ้าเป็นสิ่งที่พวกเรารู้สึกภาคภูมิใจนะคะอย่างที่เราพูดกันแหละว่าเราทำงานเราได้เงินเอาเงินไปซื้อความสะดวกนะแต่ถ้าทำงานแล้วเราได้ปัญญาเราต้องขอบคุณงานนะการแก้ปัญหามันคือการ สร้างกระบวนการของการฝึกปัญญานะคือมันไม่มีอะไรหรอกที่มันเกิดขึ้นอย่างไม่มีปัญหาแต่ในทุกปัญหาที่มันใช้ปัญญามันไม่ใช่อารมณ์ไม่ใช่ความรู้สึกไม่ใช่อัตตาของเราเข้าไปตัดสินว่าถูกผิดใช่ไม่ใช่แต่ใช้กรุณาของเราในการที่จะมองอย่างให้อภัยและเชื่อมโยงในทุกความสามารถออกมาคุณแม่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่า น่าสร้างให้เกิดเป็นมรดกโลกถ้าเรามองไปนะคะป่าที่เราเห็นอยู่เนี่ยวันที่21กรมป่าไม้พออออป่าไม้จะมาขุดขุดขุดหลุมต้นไม้แล้วก็เราจะทําเป็นที่เก็บน้ำเป็นป่าเปียกที่กองดับไฟจะบอกว่าเดี๋ยวผมทําเองแต่คุณแม่อาจจะไปขอบริจาคเรื่องปูนโอ้คุณแม่บอกแม่ทำได้คุณแม่สามารถเลยแหละ ก็ไปทําที่ให้มันมีที่กินน้ําของกระรอกกระแตนะคะหรือว่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยในขณะเดียวกันตรงบริเวณที่มันเป็นผนังของดินเดี๋ยวเราก็จะมีเด็กๆเกยาวชนคนหนุ่มสาวของเราลองมาช่วยกันออกแบบการดีไซน์ป่าคุมดินอเออได้ข่าวว่าเราเคยเป็นอาจารย์ติวเตอร์สอนเด็กที่สอบเข้ามหาวิทยาลัยใช่ไหมสอนอะไรเขานะสอนทางด้านศิลปะ เราจะทําที่ตรงนี้เป็นที่เรียนรู้ศิละปะได้ยังไงบ้างก็ได้เลยครับยินดีนะครับอก็เรามีที่ทำเวิร์กช็อปหรืออะไรยังลองคิดไปด้วยในะรูปในแปนน่ะก็เรียนรู้ได้ตั้งแต่เด็กเล็กจนเด็กโตเพื่อจสอบเข้ามาหาลัยแล้วก็บุคคลทั่วไปเรียนเพื่อสันทนาการอืมเราควรจะต้องใช้โอกาสในการตอบแทนเด็กที่มาเป็นอาสาสมัครของเรา แล้วทําให้เขาชื่นชมในศินละปะนะเข้ามาใกล้ๆได้นะจ๊ะมาเหอะเราไม่ต้องหลบหรอกเนี่ยพวกนี้ก็เป็นอาร์ตฉะนั้นนะครอบครัวของของเกมเขาค่ะเดี๋ยวก่อนนะถ้าสมมติดเด็กมาที่นี่นอกจากจะมาเล่นเหมือนเราวันนี้เราไปเด็กก็ไปไปเล่นผู้ใหญ่ก็ไปกินใช่ไหมไปซื้อของแต่ถ้ามาที่นี่มันมาเรียนรู้นะใช่ไหมลูกมันก็ต้องมีไอ อาร์ตเทอร์ปีเอาไว้เพื่อให้เด็กฝึกดูแลตัวเองสมชายว่าไงดีครับคุณแม่เห็นภาพบใช่ไหมพี่พี่เกมพูดไม่เห็นภาพอย่างที่คุณแม่คุณแม่เคยพูดอยู่บ่อยๆก็คือมันเป็นสเปริชั่วทางทางสติใช่ใช่ใช่มันเป็นสเปริชั่เอนเตอร์เทนเมนต์ใช่เรามาเรียนรู้ก็จริงแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันไปที่ที่การภาวนาใช่ไหมใช่มันไปที่การภาวนาเป็นเป็นเรื่องที่สําคัญนะคะคุณแม่หันไปเห็นพระอาทิตย์ที่กําลังจะตก เราเปลี่ยนมุมมันนี่ค่ะเราจะต้องมาแบบเนี่ยทาวเวอร์เราจะต้องเนี่ยเมื่อกี้นี่สมชายเขาบอกเขาขึ้นไปที่ทาวเวอร์ของพันสุขแล้วเขาบอกว่าคุณแม่ครับพวกผมมาอยู่แบบนี้ก็ได้แล้วก็บอกเธอก็ปีนดูเอาแล้วกันนะคะแล้วเราจะมีทาวเวอร์แต่ทาวเวอร์อาจจะไม่ได้อยู่ตรงนี้หรอกเพราะตรงนี้ไม่ได้เพราะตรงนี้มันเป็นใช่ไหมมันไม่ได้หรอกนะใช่มันจะอยู่ตรงไหนดีเดี๋ยวเราคาการไม่เป็นไรเราเรามีที่เยอะ จะมุมไหนสักมุมหนึ่งในร้อยกว่าไร่มันต้องมีแหละ <c oughs> จริงไหมคะแต่เราเริ่มมองเห็นแล้วว่าเราอาจจะต้องปลูกแนวตั้งเพื่อที่จะรักษาพื้นที่ทแล้วแนวตั้งเนี่ยมันจะกลายเป็นข้างบนมันจะเป็นที่ท็อปวิวจริงไหมฮะมันจะต้องนึกถึงท็อปวิวที่เราอยากจะมีตรงนั้นเนี่ยที่เป็นที่ท็อปวิวนั่นถ้าตอนนี้นี่ตอนนี้คุณแม่ยืนอยู่บนเหนือไออ่เอาขาเรียกว่า ท่อน้ําทิ้งที่ทําให้หลายคนปวดใจเหลือเกินที่เห็นคุณแม่เอาท่อน้ําทิ้งมาเพราะว่าผู้ใหญ่เดินไม่ได้ดผ,มผมพักอยู่ด้านหลังนี่ผมเดินเข้านี่แต่แต,แต่แต่คุณแม่บอกว่าไม่ต้องมาปวดใจกับแม่หรอกเพราะว่าแม่ไม่ได้ทําให้ผู้ใหญ่เดินมดแม่ทําให้เด็กๆม,มุดเล่นไปนั่งอ่านหนังสือแล้วก็มีหลายคนบอกว่าออ๊ยมันอยู่ไม่ได้หรอกมันแตกมันต้องงั้นนี้ คุณแม่เห็นเสียงดีมันค่อยๆค่อยๆจนมันขึ้นมาได้ก็เป็นการรับการทรงตัวที่ดีมากเลยค่ะเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าเราเอาไปบดแล้วทำถนนนะเอ๊ะสมชายก็อันนี้ไงเราก็เอาไปทำโอ้แต่หินของเรามันผุอะออน้ำตกใช่ครับของเรามันมันผุครับหินมันเป็นหินหินชั้นผมเรียกภาษาไม่ถูกพอมาโดนอากาศพอโดนอากาศพวก,กมันจะแตกเ,เรากำลังจะเชื่อมส,สองภูเขานี้มีน้ำดูนะคะ มีบ่อน้ํามีภูเขาก็มีเชิงตัวนี้ทีหนึง่งมีภูเขาสูงสูงสักสองลูกอ้อมไปตรงนั้นแล้วก็อัญเชิญพระริยะธาราช่ายลุกเนี่ยอัญเชิญท่านขึ้นมาไว้ตรงนี้หาต้นไม้ใหญ่เอาละค่ะใครมีต้นไม้ใหญ่บึ้มบื้มยกมาเลยวัน,นถ้าบอกชนิดแล้วเดี๋ยวทุกคนจะหดบท <c oughs> เอาไปว่าตอนนี้ใครมีต้นไม้อะไร เข้ามาในอินบ็อกซ์เลยนะคะหลายคนบอกว่าอยากช่วยรู้สึกส่งมาละ200บาทอะไรนะต้นกระดุมทองอเพราะคุณแม่บอกกระดุมทองต้นต้นระบาดนะคะเดี๋ยวพวกนี้จะบอกเลยว่ากระดุมทองต้นละเท่าไหร่เออมันมีหลายชนิดนะคะแต่เราใช้เป็นหมื่นหมื่นต้นนะตอนนี้สั่งไปแล้วนะคะคุณแม่สั่งไปแล้วประมาณ4 0,000ต้นตอนนี้จะได้ประโยชน์มากครับกระดุมทองถ้าช่วงนี้ฝนตก พราะว่ามันจะเป็นการลดลดความเสียหายของพนันธุ่<อ>แนวชันทั้งหมดมีความจําเป็นมากเ,เลยค่ะมีความจําเป็นจริงๆนะคะก็ขอให้พวกเรามีความสุขที่จะรุยไปได้วยกันน้ํามาแล้วนะคะดินมาแล้วเราเห็นแล้วว่าหัวใจของโพธิสัตว์ทุกคนที่อยู่รายล้อมตรงนี้พร้อมที่จะทํางานเดี๋ยวคุณแม่จะขออนุญาตที่จะพาพี่เกมเดินเล่นเผื่ออยากจะใส่อะไรลงไปใน ในเขาเรียกว่าโมเดลโมเดลนะโมเดลซึ่งใครอยากเห็นโมเดลนี้วันที่6มาดู2มิติและวันที่ห้พาพืสภาพกระดากระดาก็จะเห็น3มิติคราวนี้เราก็มาช่วยกันเลยนะคะใครอยากปลูกอะไรก็ปั้นต้นไม้ต้นนั้นนะคะวางไป บนโมเดลนั้นแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าใครที่แอบดูคุณแม่อยู่นะจะเป็นลูกลักลูกชังอะไรก็ตามถือเป็นการรายงานข่าวการทํางานวันนี้แล้วนะคะหมูป่อยวันนี้มีคติทําอะไรไม่ลูกเย็นนี้วันนี้มีคนที่เป็นแฟนขับหมูปล่อยมาด้วยนะดูรายการเด็กเพชรบุรีวัยเดียวกับหมูปล่อยเป็นแฟนขับเป็นหลานในโครงการจิตประพสสอนมาเลยคะ่ะอาพวกเราทุกคนมายืนเสนอหน้าลาจากในวันนี้มาค่ะ ขอให้ทุกคนมีความตั้งใจที่จะใช้ชีวิตนะคะในแต่ละวันของเราอย่างคนที่มีปัจจุบันขณะที่เคารพหัวใจของตัวเองได้คนที่จะลุยได้แล้วให้คนอื่นเป็นต้องไม่เหน็ดเหนื่อยเราจะไม่ทำงานไปบ่นไปตกนรกไปเราจะไม่ทำงานอย่างมีอัตราตัวตนของเราเข้าไปบางงาน แต่เราจะขอบคุณงานมีแต่การกระทําไม่มีผู้กระทําขอบคุณในทุกโอกาสที่เราได้ช่วยเหลือและฉุดช่วยมีชีวิตอย่างสงบเย็นในงานงานจึงเป็นฐานแห่งการภาวนาของพวกเราค่ะคุณแม่ขอให้ทุกคนได้กลับไปดูหัวใจของตัวเองให้เกรี้ยกล่วทุกวันทุกวันก่อนนอนเวลานอนแล้วก็พักลึก,ลก เพราะเราคุลบหัวใจของเราได้มันก็ไม่มีอะไรค้างคาใจไม่มีอะไรตะกิดตะขวงใจไม่มีอะไรที่น่าเสียดายรู้สึกเสียใจเพราะว่าเราได้ทําอย่างเต็มที่แล้วให้อภัยตัวเองนะคะถ้าบางขณะเราอาจจะเสียใจไปบ้างการุณาให้อภัยตัวเองอย,เอย่าซ้ําเติมอย่าซึมเศร้าอย่าประชดประชันและอย่าทําร้ายตัวเองโอ้พระพูดถึงเรื่องการทําร้ายตัวเองขอประทานโทษไม่ได้ถามดรโอ๊ะอเลย มีใครมีคำถามไหมโรคไม่มีคำถามค่ะแต่ว่าแม่มุ้ยค่ะเข้ามาดูอยู่เมื่อกี้เพิ่งเข้าบอกว่าทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปอ๋อดับไปครับคุณยายจ๋าคติธรรมวันนี้อ๋อคติธรรมของใครของหมูป่อยเดี๋ยวดูหมูป่อยจะเป็นแบบพระอรหันมากเลยนะหมูป่อยนะอ่ะละหมูป่อยมีหัวใจโพธิสัตว์เดินทางกำลังศึกษาเรื่องกฎ โอเคดีมากจะเป็นกฎเดียวที่พระผูม้มีพระภาคเจ้าแนะนำพวกเราว่าไตรลักษณ์คือความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นสิ่งที่เท่าเทียมไม่มีชนชั้นวันนะในทุกวัยเพศภาษาสีผิวนะคะสามารถเข้าไปเห็นความจริงของกฎ อันนี้จังทุกขังอนาตตาได้ทั้งนั้นเห็นความเปลี่ยนแปลงเห็นการทนอยู่ไม่ได้และเห็นทุกอย่างจบลงเมื่อเกิดความไม่มีตัวตนเข้าไปรองรับในสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วจบลงเนี่ยค่ะโลกงดงามจริงๆนะคะวันนี้ทุกคนมีความสุขสงบเย็นและเป็นประโยชน์ร่วมกันนะคะพบกันในพรุ่งนี้เช้านะคะวันนี้พักผ่อนลึกๆพักจริงๆพักอย่างไม่ติดค้างคาใจ ถ้าคุณนี้ตื่นขึ้นคุณก็มี24ชั่วโมองอันใหม่เอี่ยมและถ้าคุณได้พักยังมีจิตที่เป็นสมาธิคุณก็จะตื่นมาด้วยจิตที่เป็นสมาธินะคะธรรมะสวัสดีค่ะ